โอโมชอปเปอร์การีกองาสวัสดีค่ะพลอยค่ะในประเทศไทยของเรามีชาวกะเหรี่ยงอยู่ประมาณ 1,700 กว่าหมู่บ้านมีจำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 35,000 กว่าคนค่ะซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.80 อาศัยอยู่ทาง 15 จังหวัดของทางภาคเหนือและภาคตะวันตกหนึ่งในนั้นเองก็คือจังหวัดลำพูนจังหวัดบ้านเกิดของพลอยเองค่ะชาวกะเหรี่ยงมีวัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์และควรอนุรักษ์ไว้เหมือนที่พลอยกำลังแต่งอยู่นี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับผ้าทอกะเหรี่ยงกันค่ะไปดูกันเลยค่ะก็ได้อยู่กับคุณป้าดาแก้วนะคะซึ่งด้านหลังนี้คุณป้าก็กำลังทอผ้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปถามคุณป้าว่าผ้าที่คุณป้าทอนั้นได้มาจากไหนค่ะเฮ้ยแต่ไก่ยาพี่แกนับเบาอีกหน่อยนะแม่เด็ดเลยนะหนูมาเด็ดเบลคุณไวของนอคุณไวของนอเกลังดันคุณเปิดทาดังเบลค่ะและคุณป้าก็ได้บอกกับเราว่าผ้าที่คุณป้าทอนี้นะคะได้มาจากดอกฝ้ายนะคะซึ่งนำเอาดอกฝ้ายเนี่ยมาบีบมาปั่นหลังจากนั้นก็จะมีการปั่นรอบที่2นะคะให้ออกมาเป็นเส้นฝ้ายนะคะแล้วก็จะมาใช้ในการทอค่ะเดี๋ยวพลอยจะลองดูดอนนะเจ๊หรอเดี๋ยวพลอยก็จะลองขอคุณยายทำดูบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและอย่างแรกนะคะคุณยายก็บอกว่าให้เราเอาไม้ตัวเนี้ยสอดเข้าไปในตรงที่ช่องที่มีไม้ขั้นไว้ตรงนี้นะคะสอดไปเลยสอดไปแล้วเราก็จะทำให้มันแน่นในรอบแรกก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นมือเราก็แล้วก็ประกบไม้คู่ตรงนี้ค่ะให้มันเกิดช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะได้สอดไม้อันนี้เข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้พลอยว่าพลอยก็คงพอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำของคุณยายเขาพังก่อนนะคะจากที่ลองได้ทำนะคะรู้สึกว่าทอแป๊บเดียวเองปวดหลังมากเลยนะคะเนี่ยถ้าหากว่าทอทั้งผืนเนี่ยพลอยคงจะไม่ไหวแน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เขาทอได้ทั้งผืนนี้เขาต้องมีความอดทนมากๆเลยนะคะกว่าจะได้มาทั้งผืนแบบนี้ยากมากเลยค่ะแต่สำหรับสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคนงานมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสพลอยนะคะได้ลองทอผ้านะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆสำหรับพลอยมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะพลอยก็ได้อยู่ที่ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรมบ้านห้วยต้มนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยจะเป็นศูนย์รวมผ้าทอกะเหรี่ยงของทุกชนเผ่าเลยค่ะและนอกจากนั้นแล้วที่นี่เนี่ยยังเป็นแหล่งจำหน่ายผ้าทอกะเหรี่ยงให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลที่สนใจในผ้าทอกะเหรี่ยงอีกด้วยค่ะเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการปรับประยุกต์สีผ้ากะเหรี่ยงให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกระเป๋าเกี่ยวกับเครื่องนอนรวมไปถึงการใช้ผ้ากะเหรี่ยงเนี่ยในการออกแบบแฟชั่นโชว์นะครับบัดเดี๋ยวนี่พลังมานี่โยมเฮาสนใจผ้ากะเหรี่ยงเฮานี่ลุงนี่ให้มันเผยแพร่ไปทั่วโลกผมดีใจครับที่เขาชอบชุดของเราครับการมีภาษามีประเพณีวัฒนธรรมของตัวเองนั้นเป็นความภาคภูมิใจของทุกชาติพันธุ์ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนชาวกะเหรี่ยงก็ยังคงยึดมั่นในการดำเนินชีวิตและแต่งกายในแบบของชาวกะเหรี่ยงซึ่งปัจจุบันผ้าทอกะเหรี่ยงเริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในคนหมู่มากและจะสามารถส่งออกไปยังทั่วโลกได้ด้วยลวดลายที่สวยงามของผ้าทอกะเหรี่ยงค่ะ